ระบบพร้อมเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับเช้านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณอภิชัยรอมนชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับยามเช้าค่ะสวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีคุณอภิชัยนะคะนะคะก็วันนี้นะคะก็เราตามปกของเราเลยนะคะเข้าประเด็นเลยนะคะเมื่อมวลประหาประชาชนของจีนมูลค่าประชาชนจีนยังหลั่งไหลทะลักเข้ามานะคะแน่นอนว่าหุ้นที่ได้นิสงเนี่ยเราพูดคุยกันไปเยอะแล้วแต่ตลาดเนี่ยวายหรือยังพอจับได้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าปี66เนี้ยมีการคาดการณ์เหมือนกันสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยคาดว่าน่าจะประมาณสัก4ล้านไม่ต่ำกว่า4ล้านคนนะคะแน่นอนว่ามันส่งผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคอย่างมากเพราะฉะนั้นพอพูดแบบนี้แล้วกลุ่ม domestic play อุปโภคบริโภคภายในประเทศไทยก็ยังคงน่าจับตามองอยู่ไม่รู้ตลาดจะวายไปหรือยังตัวไหนวายไปบ้างแล้วไม่วายก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันรวมถึงสัปดาห์นี้ที่ต้องจับตามองนะคะก็มีประเด็นอะไรมากที่น่าสนใจที่อาจจะส่งผลทำให้หนุนนำหรือว่าฉุดสำหรับเซตบ้านเราค่ะเชิญเลยค่ะครับก็สัปดาห์นี้จริงๆก็ทิศทางตลาดอาจจะปริมาณการซื้อขายอาจจะแผ่วๆตัวลงนะครับเนื่องจากว่าติดวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนหลายๆตลาดใหญ่อย่างจีนก็หยุดทั้งสัปดาห์ฮ่องกงก็ปิดสถานทำการแล้วก็สิงคโปร์กับเกาหลีใต้นี่ก็หยุดทำการด้วยส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นผลต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับผลประกอบการกลุ่มแบงก์ออกมาก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคแบงก์หรือ SCB นะครับที่ออกมาต่ำคาดก็มีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสำรองนะครับของที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ลูกหนี้ที่มันผ่านมาตรการการช่วยเหลือของแบงก์ชาติในบางส่วนก็เริ่มจะปรับสภาพไปไม่ได้เนี่ยทางธนาคารหลายธนาคารก็มีการตั้งสำรองเพิ่มนะครับรวมถึงบางส่วนอย่างของ SCB เองก็มีใช้จ่ายพิเศษในช่วงไตรมาส4นะครับจากการแยกบริษัทนะครับในส่วนของกลุ่มมหาบริษัทโฮลดิ้งในส่วนของ SCBX นะครับทำให้ผลประกอบการถือว่าต่ำกว่าคาดนะครับก็เป็นปัจจัยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ในกลุ่มธนาคารในแรงขายเยอะสุดนะครับทิศทางโดยรวมนี่ก็คาดว่าส่วนหนึ่งราคาหุ้นนะครับน่าจะปรับตัวรับปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ไปแล้วระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวของกลุ่มธนาคารในช่วงปีนี้นะครับก็คงต้องดูปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาวะหนี้เสียนะครับจากความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวว่ามันจะมากน้อยอย่างไรนะครับเพราะโดยภาพรวมธนาคารส่วนใหญ่ก็ยังยึดนโยบายในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนก็มีการตั้งสำรองแต่คาดว่าในส่วนของสินเชื่อน่าจะขยายตัวดีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับตามดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอชดเชยได้นะครับก็ทิศทางโดยรวมคงรอดูการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งล่าสุดก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของกลุ่มทัวร์จีนนะครับที่น่าจะมาเร็วกว่าที่คาดด้วยนะครับก็วันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นการทางการจีนก็จะเริ่มปล่อยให้กลุ่มทัวร์พวกนี้ออกเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วก็ไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยหนุนในเรื่องการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวนะครับก็เป็นปัจจัยลดความเสี่ยงของ NPL ในระยะกลางด้วยของกลุ่มแบงค์นะครับก็คาดว่าสัปดาห์นี้ทิศทางตลาดน่าจะทรงตัวนะครับอยู่ในกรอบแนวรับ1670แนวต้านหลักคงมองไว้ที่บริเวณสัก1685 1690เหมือนเดิมครับก็ทิศทางภาพหลักเนี่ยถ้าตลาดไม่ต่ำกว่านะฟิลเตอร์ที่เราให้ไว้ในสัปดาห์ก่อน1660จุดก็ประเมินว่าตลาดน่าจะอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับแล้วก็รอในส่วนของกำไรบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเรียลเซกเตอร์ในช่วงไตรมาส4ตัวกลุ่มที่เหลือที่จะออกมานะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะมีในส่วนของทั้งปูนใหญ่แล้วก็ SCGP ก็แนวโน้มนะครับไตรมาส4อาจจะออกมาแผ่วๆตัวลงนิดนึงแต่ก็ประเมินว่าตลาดก็น่าจะรับรู้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างตัวปูนใหญ่ในช่วงปีนี้คาดว่ากำไรน่าจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นจากฐานต่ำปีก่อนนะครับนี่จะเป็นภาพรวมของสัปดาห์นี้ส่วนปัจจัยในประเทศของเราก็รอในเรื่องของกนง.นะครับในการประชุมวันพุธแล้วก็วันพรุ่งนี้คาดว่าตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมก็จะมีการรายงานอาจจะยังเป็นตัวเลขที่หดตัวลงประมาณสัก 10-11% นะครับก็เป็นภาวะต่อเนื่องจากตัวเลขการค้านะครับในช่วงปลายปีของเราที่ปลายปีที่ผ่านมานะที่มันแผ่วตัวลงนะครับทิศทางโดยรวมว่าคงจะเป็นภาพนี้ครับคุณจอยนะคะ
ถึงแม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะมีการปรับลดลงคือก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าเราก็จะได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเข้ามาหนุนก็เรียกว่าเป็นการเหมือนกับเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดบวกไปประมาณ3จุดนะฮะ3จุดเกือบ4จุดเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าไล่เรียงลงมาแบบนี้ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จุดที่นักลงทุนในการเข้าซื้อเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าโอเค1670และถ้าเกิดว่าลึกสุดใจณตอนนี้เอาระยะสั้นๆก็คือไม่ควรที่จะไปหลุดที่1660ถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็จะมีแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือ1660จุดนะครับก็คาดว่าตลาดน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะครับสร้างฐานก่อนนะครับแล้วก็หลักๆก็คงรอในส่วนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทางกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็ทางตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขสำคัญเหมือนกันก็จะเป็นตัวเลข PCE นะครับซึ่งทิศทางโดยรวมดูของเดือนธันวาคมก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเงินเฟ้อของสหรัฐก็เริ่มจะแผ่วตัวลงครับนะคะถึงแม้ว่าอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากลุ่มแบงค์ใหญ่ที่ผ่านมาดูผลงบที่ออกมาดูไม่ค่อยดีไม่ดีเลยนะคะในเรื่องของการตั้งสำรองที่มีการคาดการณ์ว่าเพื่อที่จะรับมือกับ recession เพราะหลายที่เขากังวลแบบนี้เขาก็ตั้งไปล่วงหน้ากันเลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย real sector ถัดต่อไปค่ะดูความคาดหวัง real sector ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะคะสำหรับในมุมนี้คุณอภิชัยมองว่าแน่นอนว่างั้นมองให้จุดนี้เป็นจุดที่ในการเข้าสะสมเมื่อเซตอ่อนตัวถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับก็กลุ่มเรียลเซกเตอร์ก็คงดูเป็นหลายตัวนะครับภาคบริการอาจจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวดีนะครับกลุ่มที่เกี่ยวพันกับธุรกิจน้ำมันเนี่ยในช่วงไตรมาส4เนี่ยบางตัวก็อาจจะยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนะครับแต่คาดว่าไตรมาส1เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของราคาน้ำมันที่เราเห็นมีการฟื้นตัวเนี่ยในช่วงไตรมาส1เนี่ยน่าจะเห็นการพอจะพลิกฟื้นกำไรของพวกหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำแล้วก็พวกโรงกลั่นเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยคาดว่าตลาดน่าจะกลับมาขยายตัวดีก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรองบออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตลาดก็คงจะเริ่มมองข้ามไปในส่วนของในช่วงไตรมาส1นะครับซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยก็ยังพอได้แรงหนุนอยู่ครับค่ะงั้นถามต่อค่ะสุดท้ายสุดถึงแม้ว่าแบงก์ตอนนี้จะมีการปรับตัวลดลงมาแต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยเนี่ยแบงก์ได้อานิสงส์อยู่แล้วหลายๆเรื่องนะคะถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมารอระยะเวลาเท่าไหร่ดีเพราะว่าหลายท่านหลายเฮ้าส์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยในพอร์ตคุณควรจะมีแบงค์สักหนึ่งตัวตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่น่าจะเข้าซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะรอให้เสด็จน้ำนิดนึงไหมคะครับก็ในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่แนวโน้มทิศทางดูออกมาดีนะครับในช่วงไตรมาส4ก็คงจะมองไปที่ตัวของ BBL นะครับที่งบออกมาถือว่าแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ปีนี้หลักๆเขาเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ผลกระทบในเรื่องของโอกาสที่ลูกหนี้จะเสียเนี่ยมันค่อนข้างน้อยต้องมองว่าในส่วนของ BBL น่าจะได้เปรียบแล้วอีก2ตัวนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่รายงานงบไตรมาส4ออกมาทิศทางเป็นการขยายตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของ KTB นะครับกับตัว TTB ธนาคารแห่งไทยที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาด2ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ทิศทางของผลประกอบการดูดีนะครับแล้วก็คาดว่าตลาดน่าจะมีมุมมองบวกนะครับหลังจากที่ราคาปรับฐานลงมานะครับในส่วนของ KTB เนี่ยคอนเซนซัสก็อยู่ประมาณสัก19บาทส่วน TTB เนี่ยคอนเซนซัสอยู่ที่ตัวเลขบาท50สตางค์นะครับส่วน BBL เนี่ยอาจจะรอในเรื่องการประชุมกับทางธนาคารนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของมุมมองของทั้งกำไรแล้วก็ราคาแนวโน้มราคาในช่วงปี66ออกมาแต่ว่าทิศทางรวมก็ยังมองว่าเป็นน่าจะได้รับผลบวกในเรื่องของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบน้อยครับนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มแบงก์เดี๋ยวรอให้เสด็จน้ำนิดนึงหลังจากประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะตอนนี้ยังเห็นมีราคายังไม่ค่อยนิ่งแต่สุดท้ายอย่างที่คุณอภิชัยบอกว่าก็บอกไปเลย3ตัวเมื่อสักครู่นี้คุณเลือกเอาเลยนะคะที่จะเป็นตัวไหนที่นำตลาดแล้วก็สามารถที่จะต้องติดไว้ในพอร์ตด้วยสักตัวนึงเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้ในส่งจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะคะมาต่อที่ทางด้านสำหรับสัปดาห์นี้ย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันกับการประชุมกนง.คิดว่าน่าจะเป็นระยะยาวน่าจะเป็นภาพบวกไหมคะบรรยากาศจะเป็นโดยรวมยังคงเป็นภาพบวกไหมคะสำหรับการประชุมกนง.
ของไทกย็อ่ะกนง.คิดว่าก็คงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรกับตลาดเพราะตลาดโดยเบื้องต้นก็คาดว่ารอบในรอบปีนี้น่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณสักสองนะครับหรือว่าอย่างเซอร์ไพรส์สุดก็อาจจะสามหนนะครับรอบในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีโอกาสจะขยับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับระดับก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะอยู่ที่ระดับ0.25%เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะทำให้ตลาดตกใจอะไรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นทางธนาคารเองนะครับหลายธนาคารก็น่าจะอยู่ในช่วงของการปรับในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้นะครับขึ้นไปด้วยเนื่องจากต้นทุนเงินฝากตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นจากการเรียกเก็บนะครับในส่วนของ FIDF ที่มีการยกเว้นการเก็บไปเนี่ยตราครึ่งหนึ่งเนี่ยต้นปีนี้ก็จะกลับมาเก็บปกติแล้วก็อาจจะส่งผลให้ธนาคารต้องขยับปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับซึ่งเราก็ดูทิศทางเนี่ยในเรื่องของตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทางธนาคารหลายๆธนาคารทุกธนาคารนะครับสามารถที่จะปรับนะครับในส่วนของอัตราสินเชื่อกับลูกค้าได้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในส่วนหนึ่งของแนวโน้มดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นในช่วงนี้ครับเอาละค่ะฟันธงหุ้นเด่นค่ะสำหรับเช้านี้เปิดมาเป็นบวกนะคะฟันธงหุ้นเด่นนี่แนะนำเป็นฟันธงตัวไหนดีคะสำหรับเช้านี้ค่ะก็เช้านี้ดูไปในส่วนของ AOT นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะรับแรงบุกในเรื่องของจำนวนเที่ยวบินนะครับแล้วก็ในกรณีที่จีนเปิดประเทศนะครับเร็วกว่าคาดแล้วก็กรุ๊ปทัวร์จีนก็จะกำลังทยอยเข้ามานะครับก็ทิศทางโดยรวมเนี่ยเราก็คาดว่าในส่วนของปริมาณนะครับเที่ยวบินนะครับในปีนี้ก็น่าจะขยับปรับตัวขึ้นมารวมๆประมาณสัก 6.6 แสนนะครับเที่ยวบินนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 69% จำนวนผู้โดยสารโดยรวมเบื้องต้นนะครับเราคาดไว้ที่ 95.7 ล้านคนนะครับก็ขยายตัวเป็นเท่าตัวเลยนะครับจากปีก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจการบินการเดินทางปรับตัวดีขึ้นเนี่ยในส่วนของรายได้ในส่วนของร้านค้าค่าเช่านะครับที่ในช่วงโควิดก็มีการผ่อนผันไม่ช่วยเหลือไม่เก็บตรงเนี้ยทาง LT ก็จะสามารถกลับมาเก็บในส่วนของรายได้ค่าเช่าได้ปกตินะครับในช่วงปีนี้นะครับหลักๆก็เป็นในส่วนของตัว King Power เนี่ยที่จะต้องมีการเริ่มจ่ายเงินในส่วนของ Minimum Guarantee ตามสัญญานะครับ Duty Free ฉบับใหม่ตรงนี้ก็จะช่วยหนุนในส่วนของรายได้ทั้งปีในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ด้วยนะครับก็ทิศทางโดยรวมเราก็ยังมองว่าเป็นบวกกับ AOT นะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่80บาทครับสำหรับ AOT นะคะราคาเป้าหมายที่80บาทนะคะไปที่ตลาดทองคำนิดนึงค่ะเช้านี้บรรยากาศตลาดทองคำนะคะก็มีทั้งคึกคักแล้วก็แน่นอนเทศกาลตรุษจีนก็มีแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ปรับลดลงมา100บาทแล้วนะคะล่าสุดนะคะมองตลาดทองคำยังไงคะคุณอภิชัยคะก็ช่วงสั้นน่าจะอยู่ในโซนระดับสูงนะครับตอนนี้ทองราคาทองก็อยู่ใกล้ๆ1,950เหรียญต่อออนซ์นะครับก็ทิศทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังพอได้แรงหนุนจากในเรื่องของมุมมองเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐที่อาจจะขึ้นไม่เยอะขึ้นน้อยนะครับในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็หนุนราคาทองคำอยู่แล้วก็มีอุปสงค์ส่วนหนึ่งในช่วงตรุษจีนของทางจีนเข้ามาช่วยหนุนด้วยนะครับแต่เราก็ประเมินว่าอัพไซด์ของทองในช่วงสั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับแนวต้าน1,950ถึง1,960เหรียญต่อออนซ์นะครับถ้าเทรดก็เป็นเทรดสั้นๆหรือไม่ถ้านักลงทุนที่เก็งกำไรหน่อยก็อาจจะมองลักษณะของเป็นการช็อตออนสเตนนะครับถ้าราคามันขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านครับนะคะสอบถามเรื่องของน้ำมันนิดนึงค่ะพอตอนนี้เพราะว่ากุมภามีนาเราก็จะไปลุ้นรอบหนึ่งสำหรับการประชุม OPEC Plus เหมือนกันว่าจะลดหรือว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตนะคะมองตลาดน้ำมันนะคะพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน Brent เป็นยังไงคะตอนนี้ก็ทิศทางราคาน้ำมันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็รอการประชุม OPEC ด้วยว่าแนวโน้มของกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยจะมีการลดกำลังการผลิตอย่างที่มีข่าวกระแสข่าวมาบอกแต่คาดว่าคงยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับราคาน้ำมันช่วงนี้ก็เริ่มได้มุมมองบวกนะครับในเรื่องของประสงค์ของทางจีนเนี่ยในปีนี้นะครับตอนนี้หลายๆสถาบันก็คาดว่าอุปสงค์ของจีนเนี่ยจะพอเข้ามาช่วยนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศเร็วกว่าคาดก็โดยรวมๆก็คาดว่าอุปสงค์น้ำมันของจีนปีนี้มันจะเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ประมาณ1ถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นนะครับทั้ง WTI แล้วก็ตัวเบนซ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลบวกโดยตรงกับ
หุ้นกลุ่มพลังงานที่เป็นพลังงานต้นน้ำนะครับของเราก็เป็นปตท.สผ.แล้วก็กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันในส่วนไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าน้ำมันเจ็ตเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็ส่งผลบวกต่อค่ากันกันนะครับโดยตรงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบวกนะครับกับทั้งตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวบางจากนะครับซึ่งบางจากก็มีประเด็นข่าวบวกนะในเรื่องของการที่จะเตรียมเข้าไปเทคโอเวอร์ในส่วนของตัวเอสโต้ก็จะเพิ่มในส่วนของกำลังการผลิตนะครับของบางจากขึ้นไปด้วยนะครับดูบางจากเนี่ยเราก็มีมุมมองบวกนะครับตัว Fair Value แล้วก็ทำไว้ที่ระดับ38บาทนะครับก็อาจจะเป็นทั้งสองการเก็งกำไรสั้นๆสำหรับบางจากเพราะราคาลงสั้นก็เริ่มปรับตัวเข้ามาใกล้ๆกับแฟร์ที่วางไปนะครับค่ะนะคะคำถามค่ะ CKP ลงมาค่อนข้างเยอะค่ะมีโอกาสรีบาวไหมคะก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับกำไรก็ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับเพราะเป็นไปตามฤดูนะครับก็ CKP ส่วนใหญ่ก็จะอยู่มีไฮซีซั่นเขาก็จะอยู่ในช่วงประมาณกลางไตรมาส2นะครับต่อไตรมาส3นี่เป็นช่วงฤดูที่ CKP เขามีแนวโน้มกำไรดีเนื่องจากว่าปริมาณน้ำนะครับถ้าในปีปกติเนี่ยถ้าเป็นปริมาณน้ำในเขื่อนดาวเนี่ยค่อนข้างดีก็จะส่งผลบวกต่อในเรื่องของกำลังการผลิตไฟส่วนไตรมาสอื่นก็อาจจะแผ่วๆตัวลงมาบ้างนะครับตามทิศทางความต้องการปริมาณน้ำแล้วก็ความต้องการใช้ไฟแต่โดยรวมๆก็คิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะครับก็น่าจะพอลงทุนต่อได้นะครับในส่วนของ CKP ครับมาถามถึงตัวมาของกินกันนิดนึงแล้วกันนะคะขนมหวานหน่อยค่ะขนมหวาน AU ค่ะครับก็ภาพของ AU นะครับก็จะคล้ายๆกับกลุ่มพวกบริโภคหลายๆตัวในปีนี้นะครับที่มันฟื้นตัวนะครับหลังจากที่มีการเปิดเศรษฐกิจนะครับก็ตัวกำไรเนี่ยมันจะพลิกฟื้นตัวเขาขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว AU นะครับเซนนะครับตัวเท่าแก่น้อยพวกเนี้ยจะอยู่ในกลุ่มที่กำไรฟื้นตัวดีนะครับแต่ทิศทางช่วงสั้นเนี่ยก็คงอาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของราคานะครับถ้าขยับขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านก็อาจจะต้องระวังแรงขายนิดนึงครับนะครับส่วนแนวต้านแนวรับเนี่ยเดี๋ยวติดไว้ช่วงบ่ายดีกว่าคุณจอยเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดได้เฉพาะจอที่เป็นภาพจอกราฟเดี๋ยวผมจะไม่สามารถเปิดได้ครับตอนนี้ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายแนวรับแนวต้านเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ฝากคำถามไว้เลยนะคะคุณนี่ YouTube นะคะเอเชียนเดี๋ยวไปรอรอบบ่ายแล้วกันนะคะสำหรับตัวเอเชียนนะคะเอาละนะคะขอบพระคุณมากๆเลยช่วงเช้านะคะอาจจะขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะกราบขออภัยด้วยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มาขอบพระคุณคุณอภิชัยมากเลยสำหรับนะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณจริงๆเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งนึงกับคุณอภิชัยเรามานะกรรมการผู้จัดการฝ่ายคลอหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณอ่านว่าอะไรอ่ะอีสโตเอาคุณอีสแล้วกันนะคะดิฉันอ่านไม่ถูกเดี๋ยวอ่านผิดขออภัยด้วยเดี๋ยวเอเชียนช่วงบ่ายถามให้หลายตัวถามให้แหมตลาดเปิดมาสวยสดใสนะคะแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ปิดลบไปประมาณ11จุดโดยประมาณแต่มองว่าเป็นการปรับลดลงเพื่อปรับฐานสะสมพลังเพื่อไปต่อสุดท้ายท้ายสุดยังไงแล้วก็ยังโอเคยังสวยงามหอมหวานแต่ตลาดที่มันสูงแบบนี้ก็เลือกคู่นิดนึงแล้วกัน selective นิดนึงแล้วกันกลุ่มนี้ไม่จะเฮแล้วโลกลุ่มจะไปแบบเปิดประเทศก็ไปเฮลโลแบบโดเมสิกเพลย์ไม่โดยภาพรวมใช่แต่ต้องเจาะดีๆหาหุ้นที่ยังแลกาดไม่ไล่ราคานะคะอย่าไปซื้อในโซนที่สูงใครฟังดิฉันทุกๆวันเนี่ยหลายคนถามเหมือนกันนะเราทำอะไรกันได้อะไรไม่รู้สิเราได้ความสุขไงเราคิดว่าเราให้ข้อมูลสิ่งที่เราให้เนี่ยคุณได้ข้อมูลคุณไม่ต้องมาให้งงให้เงินไม่ให้อะไรดิฉันนะคะคือบางทีบางอย่างเราก็ไม่ได้ต้องการกำลังใจเนาะแต่เราต้องการกำลังโอน พูดเล่นหยอกกำลังใจอ่ะดีแล้วขำๆมากำลังใจเอาทั้งกำลังใจและกำลังโอนด้วยก็ได้นะคะชอบนะพูดเล่นนะคะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะได้เราให้ข้อมูลที่ดีสำหรับคุณดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรย้อนกลับมากับตัวเองนี่แหละเราทำเพราะว่าเราอยากทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้แบบไม่ต้องมาเปิดบัญชีดิฉันไม่รับเปิดบัญชีนะคะหลายคนมาอินบ็อกซ์ถามขอเปิดบัญชีไม่มีนะคะเราไม่ได้มาเปิดบัญชีคุณไปเปิดกับโบรกเกอร์เลยค่ะโบรกไหนคุณเลือกเลยค่ะโบรกที่user friendly คุณรู้สึกว่าคุณใช้ระบบของเขาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแมทช์กับตัวเราอะไปโบรกนั้น
ไม่ต้องมาเปิดกับเราเราไม่รับเปิดบัญชีนะฮะเราให้ข้อมูลเราคุยกันเราพูดคุยกันเราไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะหรือว่าใครมาแอบอ้างเอาโลโก้ฟันธงลงทุนมีนะแล้วก็ไปแบบสุดดีสนใจเปิดบัญชีโนโน no, ค่ะสงสัยแคปมาถามนะคะคุณอย่าโอนคุณอย่าเสียตังค์เราเป็นอย่าเราเรียกเสียตังค์ง่ายๆนะคะไม่เอานะคะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้มันหากินหลายแบบนะคะเราไม่เคยไปอินบ็อกซ์หาใครเราไม่เคยเชิญชวนใครถ้าจะเชิญชวนเราเชิญชวนหน้าจอเราจะไม่รับหลังใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีค่ะห้ามโอนเงินห้ามอะไรทั้งสิ้นเอาโลโก้เราไปใช้แล้วก็ไปแบบแอบอ้างไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอฝากเตือนภัยมิจฉาชีพทั้งหลายก็เลิกเถอะค่ะมุกนี้มันเอาแล้วไปเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเราเก่าแล้วนะคะไม่เอานะคะก็ยังไงก็สงสัยเอ๊ะไว้นิดนึงละกันเอ้ยทำไมคุณจอยอยู่ดีก็มาถามเอ้ยไม่เราไม่เคยคุยกับใครหลังไมค์นะคะคุยแค่เฉพาะบอกข้อมูลอะไรหุ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะไม่มาคุยแบบเปิดเงินเปิดบัญชีเรียกร้องเงินไม่ค่ะก็จะสดๆเลยค่ะฝากติดตามเนี่ยค่ะทุกช่องทางรายการของเรากดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะคะหรือแบบถูกใจเราก็ส่งดาวมาแค่นี้ค่ะผ่านระบบค่ะเราจะไม่ส่วนตัวนะคะจะไม่มีการใส่เลขที่บัญชีให้ไม่มีนะคะถ้าจะขอตรงๆค่ะแต่เราจะไม่ขอหลังไมค์เอาง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะคะอ่ะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับฟันธงลงทุนกับดิฉันจอยภัทรนิตนะคะส่วนคำถามที่ค้างกันไปเมื่อเช้าวันนี้เดี๋ยวเราไปถามช่วงบ่ายนะคะเตรียมตั้งคำถามให้ดีแล้วก็รีบพิมพ์เลยนะคะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเจอกันอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะ